กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่กับ NK นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะครับป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีต้องทาน NK นะฮะคุณทานยาหมอเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณทาน MK ควบคู่ไปแล้วเนี่ยจะดีมาก NK เออดียังไงคุณต้องโทรถาม call center หรอกครับครับโทรเลยนะครับแต่ว่า1กล่องเนี่ยมี60เม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นเองคุณผู้ชมจ๋า1กล่องราคา 2,500 บาทครับกับ NK แต่ถ้าคุณซื้อ2กล่องโปรวันนี้เลยเหลือ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624หรือที่ LINE @สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับซื้อครบ 2,000 บาทครับ NK คัมมิชชั่นตราบีจีหรือยาสีฟันจีเฮิร์บครบ 2,000 บาทโปรปีใหม่จัดไปเลยครับผ้าขนหนูทรงตุ๊กตาหมีหลากหลายสีสันน่ารักน่ารักจัดให้อีกแค่ไม่กี่วันนี้เท่านั้นนะจ๊ะนะครับอ้าวคุณผู้ชมครับไปที่เพื่อนบ้านเรากันนิดหนึ่งนะครับที่กัมพูชานะฮะประจำกรุงปอยเปตนะครับก็เราก็รู้ๆกันว่าตอนนี้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะครับหน้าด่านเลยเนี่ยโอ้ทำไมรู้ดีนะครับอีโอมแล้วมึงคิดตรงนี้เป็นวัดเหรอไม่รู้นะครับเพราะได้มีการรับประสานความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาประจำกรุงปอยเปตนะครับที่จังหวัดบันเจียนเงินเจยว่าได้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อนคาสิโนแกลนเดมอนซิตี้โฮเทลแอนด์คาสิโนซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนที่ดังมากๆนะครับในฝั่งปอยเปตซึ่งบ่อนนี้นะครับมีนายวัฒนาอัศวะเหมเนี่ยนะครับเป็นนะฮะหุ้นส่วนใหญ่เลยส่วนเฮียเลยเป็นเจ้าของบริเวณชั้น4ครับก็อาคารของคาสิโนเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปตามอาคารนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นโดยสรุปแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องให้ผู้ที่เคยไปทำข่าวบ่อยไปเยี่ยมเยือนเกือบทุกสัปดาห์ยอมลงทุนขี่รถยนต์ไปเนี่ยนะครับณแห่งนี้อาคารชั้น4ที่เคยไปยืนไหมเคยเอาเล่าไม่ต้องยิ้มมันต้นเหตุของเพลิงไหม้มาจากร้านชาบูค่ะโทรถามลูกสาวที่อยู่ฮอลิเดย์ข้างๆค่ะลูกสาวบอกแม่ร้านชาบูร้านชาบูนี่เคยไปกับโปรดิวเซอร์รายการหนึ่งนะคะอย่าไปเอ่ยชื่อเก่าชื่อว่านุนะคะไปกินชาบูกันไปกินชาบูนะเขามีคือเขาจะมีชาบูชั้น2เขาจะเรโนเวทใหม่ยังไงเขาเรโนเวทใหม่หมดเลยนะคะแกรนด์ไดมอนด์เนี่ยอยู่มานานมากแล้วเขาประกาศขายเนี่ย 17,000 ล้านหรือ170จำไม่ได้แล้วแต่เยอะเลยแหละเออแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาจะมีทางเชื่อมทางเชื่อมเขาก็จะเรียกว่ารีสอร์ทมันก็คือเจ้าของเดียวกันเขาก็ว่าเจ้าของก็คือคุณวัฒนาอัศวะเหมครับนะครับเพราะท่านจะไปสร้างอาณาจักรไว้ที่นั่นนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ดูแลดีอาหารการกินอร่อยนะคะบริการดีเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะก็มันก็เกิดเขาลูกสาวโทรหาลูกสาวเมื่อตอนเช้ามืดลูกสาวทำงานอยู่อีกข้างๆอีกคาสิโนนึงลูกสาวบอกว่าต้นเหตุไฟไหม้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากร้านชาบูเพราะว่าเพิ่งมาสร้างใหม่สมัยก่อนเขาจะปิดทึบเลยแล้วตอนหลังเนี่ยเขาเป็นชาบูมันอาจจะมาจากแก๊สหรือไฟฟ้าลัดวงจรเป็นต้นเพลิงเนาะมีกระทะแบบกระทะบ้านเราอ่ะกระทะไฟฟ้าแล้วก็ต้มชาบูปกตินั่นแหละเพราะว่าพี่ที่เคยไปนอนเนี่ยเราไปใช้บริการที่นั่นบ่อยเพราะว่าเวลาเราจะไปอังกอร์วัดอังกอร์ธมเราก็จะไปเป็นจุดวักเอาแพะวักเอาพับพักหัวล้อเหี้ยอะไรก็ไม่ว่าอะไรจุดแวะพักนะคะแล้วก็มันแวะพักนานไปเนาะบางทีอ่ะก็ 2-3 วันเงี้ยเราไปอังกอร์วัดอังกอร์ธมมันเนี่ยมันเป็นพันกิโลมันก็ต้องไปหลายวันพันไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยมันต้องทยอยไหว้ต้องไปแบบพักผ่อนน้อยไปพักผ่อนเยอะดาราเมืองไทยไปก็ต้องเยอะทำไมมาแหมว่าหัวเราะกูไม่ได้หัวเราะยิ้มไงว่าแม่เล่าแบบว่าเออดูเป็นธรรมชาติมากใช่ไม่ตะกุกตะกากเออแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยมันก็มาจากร้านชาบูแล้วก็มันก็ไหม้ด้วยความที่เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่เมื่อประมาณกลางปีเนี่ยนะคะเพิ่งเสร็จนะคะเพิ่งเสร็จเลยนะคะเพิ่งเสร็จเลยแล้วก็ไหม้เลยนะคะคือเขาเรียนเอาเวทมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยความที่เป็นโรงแรมใหญ่ระดับ5ดาวโรงแรมดีโรงแรมหรูแล้วเพราะเขาเรียนเอาเวทใหม่หมดเลยมันก็คงจะมีคราบของสีกลิ่นทินนงทินเนอร์ทำให้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีมันเป็นต้นเพลิงหลักเลยคือเมื่อวานเนี่ยพอมันไหม้โอ้โหนักคือนักเล่นทั้งหลายเนี่ยนะครับมีทั้งคนไทยต่างชาติไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่มีแต่คนไทยอย่าเถียงกูก็เป็นนักเล่นละกัน 99% คือคนไทยใช้คำว่านักเล่นเนาะเป็นคุณยายมีคนที่พี่เต๋ารู้จักประมาณ3คนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยเก็บชิปไม่ทันหาชิปเออถ้าไม่ใช่ชิปหายนะคะ
ป้าโทรมาบอกว่าแม่คนที่แม่รู้จักตายไปแล้ว2คนอืมใครวะเขาบอกแม่สนิทเลยว่ะทำไมไปสนิทกับนักเล่นล่ะไหนว่าไปไหว้พระคุณยายเนี่ยเขาไปไหว้พระอ๋อแม่ไปสนิทกับเขาใช่ไหมแล้วเราก็ชวนกันทำบุญเราไปไหว้พระกับคุณยายทำบุญครั้งละกี่บาทฮะทำบุญครั้งละกี่บาทก็หมื่นหนึ่งสองหมื่นพอทำบุญไปครั้งละหมื่นสองหมื่นแล้วผลบุญนั้นกลับมาเท่าไหร่บางทีก็หมดตัวนะเพราะว่าเราทำบุญไม่ถึงทำเยอะบุญไม่คิดถึงเราทำเยอะเราหยอดเยอะไงเออบางทีเราด้วยความที่แบบว่าเราโอ้เราหมดก็ได้มา 2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยบุญถึงไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะถูกต้องทำบุญสวยชาตินี้หน้าทำบุญสวยชาติอะไรนะทำบุญสวยชาตินี้ไม่ใช่หน้าสวยชาตินี้ทำบุญสวยชาติหน้าอ๋อค่ะนะคะแต่ชาตินี้ก็เห็นผลนะคะที่ปอยเปรตนะคะ10,000-20,000หยอดกันไปคุณยายไปคุณยายเนี่ยเวลาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยลูกหลานมักจะเมาให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยกระสันอยากจะไปทำบุญโอ้โหใช้คำว่ากระสันเลยกระสันอยากจะไปทำบุญแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยคุณยายจะป่วยเบ้าหวานโอ้จะมีขี้โรคอ่ะพี่โลกนอนแล้วแบบว่าต้องมีเครื่องออกซิเจนตลอดเวลาแต่ถ้าตัดใดก้าวเข้าไปที่บันเจียนเบียนเจยปุ๊บบันเจียนเบียนเจยคุณยายหายป่วยเดินคล่องมันเป็นอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ของอังกอร์วัดอังกอร์โธมที่ทำบุญที่แบบว่ามันแผ่ซ่านทำให้คุณยายเนี่ยมีกำลังวังชาเอาเงินไปเล่นได้ทั้งคืนไม่ใช่ค่ะทำบุญได้ทั้งคืนคุณยายเล่นทำบุญได้ทั้งคืนนะคะโดยการเอาเงินเนี่ยไปแลกแล้วก็ได้อะไรมานะเขาเรียกว่าอะไรนะทิปไม่ใช่คุณยายไปซื้อใบโพไปเงินใบทองทูบเทียนที่นู่นของมีไหว้ทูบเทียนไหมมีใช่ไหมมีเหมือนคนไทยคนไทยนะคนศาสนาพุทธเหมือนบ้านเราอาหารการกินอร่อยนะคะสงสารแต่น้องๆออนไลน์อ่ะที่อยู่ตรงซอยเจ้าพระยาข้างแกลนอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอมถ้าโอมไปเดี๋ยวแม่จะพาโอมไปนอนบ้านทรายทองนะจะมายังไงบ้านนั้นก็เป็นนี่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าแต่ก่อนโควิดมันยังมีอยู่ก็เป็นบ้านสำหรับผีพนันอย่างเหมาะกับโอมก็คือเล่นจนหมดตัวกับเมืองไทยไม่ได้พัดปลอดขายแล้วก็พัดปลอดขายหมดแล้วไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้วเหลือแต่ไดมอนด์แฮร์กับสมายแล้วก็เสร็จทีเนี้ยก็จะเป็นชั้นสมมติว่าชั้นเนี้ยทั้งชั้นเนี่ยก็จะเป็นชั้นผู้ชายขึ้นไปอีกชั้นก็เป็นชั้นผู้หญิงแต่ห้องน้ำรวมแล้วก็ปูเสื่อนอนก็มุมใครมุมมันเขาเรียกว่าบ้านทรายทองบ้านทรายทองนะนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองที่ฉันมองมาสู่เดี๋ยวต้องไปนะอย่าไปทำบุญมากเลยกูไม่เห็นกูชวนมึงไปทำบุญหลายครั้งแล้วมึงแต่จริตไม่ไปอย่าไปต่อพัดปอดกันพัดต่อหมดอ๋อพัดปอดไม่ได้มึงต้องเสียประมาณ 1,500 ทำไมอ่ะพัดต่อพัดปอด 1,500 ที่ไหนที่วงศูนย์ที่ไหนก็ได้อ๋อนึกว่าต้องไปต่อตรงนู้นได้ไม่ใช่ไม่ได้ต้องต่อที่เมืองไทยแล้วก็แต่ถ้าเกิดอยากจะได้เลยต้องเสีย 3,000 ได้เลยคือเสีย 3,000 คืออย่างเงี้ยเสีย 3,000 ก็ออกได้เลยไงก็อีกประมาณชั่วโมงเค้าก็ออกพาสปอร์ตให้เลยแต่ถ้าถึงเสีย 1,500 ก็ประมาณ 2-3 วันเค้าก็จะส่งมาให้ที่บ้านคุณยายเหล่านี้ก็จะไปทำบุญกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไปต่อกันแล้วก็ไปนอนข้างบนแล้วเห็นภาพคุณยายเมื่อเช้าตกมาทั้งตู้คนนึงตายกูก็ยืนงงว่าทำไมพนักงานยืนรอกันเต็มหมดเลยแต่ไม่มีใครรับคุณยายเลยตุ๊บเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยหรือไม่ไหม้ไปตายไหมนะไหม้ที่อื่นไม่ไหม้ไปแต่ไหม้แกนไดมอนด์ซึ่งแกนไดมอนด์นี่ลูกค้าเขาเยอะมากนะแกนไดมอนด์เรโนเวทใหม่สวยมากไม่เราตอนที่มันไหม้ตอนแรกทำไมมันคุมเพลิงไม่ทันผมสงสัยใช่เพราะว่ามันมีคนถ่ายมาให้เพื่อนลูกสาวมันถ่ายมาให้แล้วก็มันไหม้ตรงร้านชาบูเลยมันพ่วงมันพ่วงพ่วงพ่วงอย่างเงี้ยแล้วเธออย่าลืมว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเพิ่งทาสีอ่ะมันก็เป็นเชื้ออย่างดีอ่ะมันก็เป็นไม้หมดอ่ะก็ติดหมดเลยอ่ะทีนี้พอมันติดมันก็ว่าแต่กูเห็นพนักงานยังยืนงงกันอยู่เลยอ่ะก็ตกใจอ่ะผมไม่ตกใจหรอกไม่ใช่หรอกดีลเลอร์ไม่ยังไม่ให้วิ่งเพราะว่าต้องเก็บชิปกับเก็บเงินในของคอทุกดึงของนั่นแหละค่ะก็เลยตายกันเยอะเพื่อนส่งมาให้บางคนก็กระโดดตึกลงมาเพราะว่ามันร้อนมันสำลักควันอยู่ไม่ไหวก็กระโดดตึกกันมาตายกันริมถนนเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ซวยที่สุดก็คือมันไหม้ทางเชื่อมแล้วก็ไปไหม้ตรงกันข้ามซึ่งเจ้าของเดียวกันนั่นแหละนะคะเพิ่งรีโนเวทเหมือนกันสวยงามอลังการทำเป็นสไตล์แบบว่าสเปนเลยเป็นสเปนเลยไปหมดเลยแล้วก็มันจะมีร้านกาแฟชื่อ True Coffee ของเมืองไทยไปเปิดด้วยตอนนี้คงไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรเลย
ก็นั่นแหละก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะลูกสาวพี่เต๋ารายงานมาเลยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นค่ะแม่ทำไมไม่เป็นวันที่แม่ไปฮะเฮ้ยโอมอะไรอ่ะกูตะหงิดมาหลายวันแล้วนะว่ากูอยากไปเห็นพูดอยู่มา2วันก่อนแต่ด้วยความที่ว่าทุนทรัพย์ยังไม่พร้อมที่เราจะไปใส่ทำบุญ2วันก็ยังพูดอยู่เลยว่าจะไปดีไม่ไปดีโอ้แต่ถ้าไปถ้าจะไปกูก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้นอนที่นี่เพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเราก็จะไปนอนเขาเรียกว่าบ้านทรายทอง ฉันเคยนะไปนอนมันเต็มหมดนะคุณผู้ชมโรงแรมมันเต็มหมดเลยนะดิฉันก็ไปนอนข้างๆตรงซอยเจ้าพระยาก็สมัยนั้นก็จะมีเป็นห้องคืนละ500สมัยก่อนอะไรไม่สมัยก่อนหรอกสมัยก่อนมันเป็นคืนละ500คืนละ500กูเข้าไปประมาณตอนปี2กูเข้าไปคือรูปภาพมึงเคยเห็นพวกสมัยก่อนที่เป็นภาพขาวดำคนเสียชีวิตของติดอยู่หน้าคาเมรูดนะคาเมรแดงอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะแล้วเคาน์เตอร์เป็นไม้โบราณคาเลกเกอร์แล้วมีมังกรน่ะเท่าไหร่อ่ะแล้วเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดอ่ะ500กูก็นอนก็นอนเพราะไม่มีที่นอนแล้วกูขึ้นไปประมาณ4ชั้นเหนื่อยชิบหายบันไดเขาแคบมากคุณผู้ชมก็เหมือนบันไดบ้านเรานะบันไดบ้านเรายังมาตรฐานนะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะแต่บันไดบ้านเขาแคบนะคะแล้วก็วนขึ้นไปแล้วห้องก็เหมือนกับเพิ่งคนเพิ่งนักพนันเพิ่งมานอนอ่ะเหม็นบุหรี่มากทั้งภาพเปลี่ยนไปหมดแล้วนะแอร์ก็เป็นแอร์สมัยแบบว่าเก่าๆหน่อยแอร์ยี่ห้อยอกรุ่นแบบว่าโอ้โหโบราณแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นก็พนาโบราณเลยอ่ะน่าจะ30ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ปิดม่านปิดไฟนอนไม่หลับกลัวกูต้องเปิดทีวีแล้วทีวีบ้านเขาจะไม่ใช่ทีวีจอแบนนะสำหรับโรงแรมนั้นอ่ะมันเป็นทีวีที่ห้อซันโยจอทะลุนเล็กกว่า14นิ้วแล้วก็มีเสาชี้แล้วกูเปิดแล้วก็จะมีนี่ไงเพลงคาแมงอ่ะแล้วก็เต้นกันเบาๆกูต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะกูนอนไม่หลับแต่กูเปิดทิ้งกูยิ่งนอนไม่หลับนะโอเคอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวแม่จะพาโอมไปเดี๋ยวให้มันเขาสร้างใหม่ก่อนไม่ต้องสร้างมันมีที่อื่นอีกไม่เอาโอมไปเนี่ยโอมรับรองขายดีโอเคสมัยแม่ไปแม่ยังได้เลยค่ะโอเคได้แหละผู้ชายมาจีครับอ่ะพูดถึงเรื่องผู้ชายมานี่ดีกว่านะครับเพราะอันนี้ก็ต้องจะเป็นผู้ชายแหละเพราะเขาว่ากันถุง56เลยนะเออสาย56เลยนะฮะเพราะว่าคุณพระพิธีกรดังนะฮะซื้อหนุ่มมาดแมนแอบแซบแต่ถุงยางไซส์56เนี่ยใส่แล้วยัดไม่ใส่ไม่ได้ยัดไม่เข้าตะบันแล้วตะบันอีกก็ไม่เข้าผลสุดท้ายต้องยสตนค่ะยังไงเอาเล่าเพราะว่าโพสต์นี้มาจากต้นโพสต์ของ IG เต่าทีวีภูไม่ต้องเล่าเลยยังไงเร็วๆหลายคนอยากรู้นะคะส่งท้ายปีอีกแล้วนะประเด็นให้คุณได้ทำกันบ้านกันพิธีกรคนนี้เป็นพิธีกรชื่อดังครับเป็นพิธีกรชื่อดังดังอ่ะทุกคนรู้จักหมดเลยกี่พยางสามพยางกูเห็นมึงไปทายกัน4 5พยางมั่วกันไปหมดนะคะ3พยางนะคะครับป่าหุ่นดีหล่อน่ารักครับนะคะเขาก็ไปออฟบาโฮสแหละแล้วก็เป็นเหมือนแต่งตัวเหมือนนักกีฬานั่นแหละเขาใส่ชุดแบบฟุตบอลตอนนั้นโชคฟุตบอลโลกไงกำลังมาไงครับเด็กมันก็ใส่ชุดบอลโลกไงแล้วดูไม่ออกว่าเป็นเก้งอ่ะแล้วหล่อแบบผู้ชายนะไม่ได้หล่อแบบเก้งนะหล่อเก้งนี่มันหล่อมากแต่หล่อผู้ชายก็จะแบบว่าเข้มๆหน่อยไม่ขาวเนาะกินแล้วก็เขาก็จะมีอะไรกันแล้วก็เด็กคนนั้นมันจะเสียพิธีกรดังคนนี้แต่ที่พิธีกรเขาบอกเขาไม่ได้เขาเป็นลุกเขาบอกเป็นลุกไม่ใช่ลุกขึ้นมานั่งนะคะเป็นลุกจริงๆเขาก็เอาถุงยางเนี่ยใส่56ใส่แล้วดัดไม่ใส่ในเครื่องเพศเขาไม่ได้เพราะมันใหญ่มากแล้วพอเสร็จปั๊บก็สุดท้ายก็ถอดถุงยางออกครับแล้วก็ยสตน.เออนะยสตน.แปลว่าอะไรอ่ะเยเยมารุโกะก็ได้เยเยมารุโกะยแปลว่าเยไม่ใช่เยก็เยสฮะสดตแตกนอกหรือในก็ได้ได้หมดเยสดแตกนอกก็ได้หรือจะเป็นเยสดแตกในก็ได้ยสตนนะฮะยสตนเมกะโพสไปมีคอมเมนต์มาด้วยนี่ล่าสุดเลยมาเต็มเลยหาไม่พวกกระทุยแก่มากันเต็มเลยคอมเมนต์บางคนบอกว้า
ได้นี่คุณมนัสหนีเงินบอกว่าตายแล้วนะครับนี่เลยนะครับป้าเดนี่อีมนัสหนีเงินแหมมึงก็ยอสตนบ่อยใช่ไหมเย็นนี่ครับป้าเดป้าเดมาป้าเดมาป้าเดฟรีแมนว่าไงป้าเดบอกว่าพิธีกรอักษรย่อตอทวพแน่ๆเลยเต่าทีบูเหรอครับแม่หนูไม่เคยยอสตนค่ะยอสตปค่ะคุณกระสีดิษนี่ไม่รู้จักป่ะคุณแม่รู้จักนี่บอกว่าพิธีกรดังหนูคิดออกคนเดียวค่ะแม่ต่อทวพ 100% ค่ะเกรดกูจะไม่เล่าอะไรพวกมึงฟังแล้วอีพวกเหี้ยว่าประเดี๋ยวเหรอไม่ว่าประเดี๋ยวเหรอว่าทุกคนอันนี้นะคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กแม่นะไม่ได้ใน YouTube นะเพราะว่าแม่เพิ่งโพสต์ปุ๊บเราก็เอามาอ่านเลยเป็นประเด็นกันแต่ว่าจะไปใครนั้นคุณจะเม้นคุณก็เม้นในทิศทางที่อย่าไปถึงชื่อใครอะไรหนูจะถูกฟ้องนะลูกแต่ถ้าจะเป็นอักษรย่อได้ตอนย่อได้แต่อย่าไปพิมพ์แบบว่าต้องชื่อแล้วไม่ต้องไปพิมพ์ว่าโอ้นักร้องที่ร้องเพลงนี้นักดาราที่เล่นเรื่องนี้ไม่ต้องมึงทายผิดทุกคนค่ะผิดทุกคนค่ะนะคะไปบอกว่าเป็นคนนั่นคนนู้นคนนี้กูบอก3พยางค์มึงก็5พยางค์7พยางค์มึงบอกของมึงถูกแล้วกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะเพราะกูเฉลยไม่ได้ค่ะครับนะคะโอเคถ้าเป็นโอมถ้าเกิดผู้ชายเขาขอยกเขาใส่ถุงยางไซส์56ไม่ได้โอมบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นไซส์59ใช่ไหมวะก็มันจะได้ใส่ได้ไงถุงใหญ่กว่าไอ้นั่นไงแล้วโอมจะยอมไหมห้าวเฮ้ยโอมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นโอ้ยโอมมือเงินนั้นโดนแขกมาแล้วใหญ่กว่า56โอ้ยและอีนี่ไม่ใช่ยสตนนะอะไรอ่ะยสตตปด้วยเออคืออะไรอ่ะเฮ้ยตอเหลอย่าคุยยายแม่พูดจนเขาเข้าใจว่าอมนัดกับแขกนัดอะไรเมื่อวานมีตัวเหี้ยไหนลงภาพแก้ผ้าอาบน้ำอีกนิดนึงจะเห็นหำแล้วไม่มีกูลงว่าอุบาทกูเขียนว่าอุบาทหรือว่าโดนอะไรเออโดนสแปมหนึ่งวันเห็นไหมล่ะก็แม่แหละคนเราถ้าลงภาพดีๆมันจะโดนสแปมไหมล่ะลันก็ไปลงภาพจังนี้จังไรก็ไปคอมเมนต์กันเขาคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ดีติเวลามึงลงอย่างเงี้ยมึงลงอย่างเงี้ยกูจะเขียนว่าจันไรอุบาทเยาวชนจะต้องเอาอย่าทำเรียนแบบนั่นแหละมีลงแบบมึงมีลงแบบแม่สิอักษรย่อไม่เคยโดนเลยสแปมมีแต่คนบอกลงอีกลงอีกอยากรู้เหรอโอ้แต่ในสตอรี่ก็ลงชอบลงผู้ชายกันแต่ก็ไม่เคยโดนนี่เพราะว่ามีอยู่ครั้งก็โดนเหมือนกันมันหลุดกูลืมไปว่ามันเห็นกระปุกมาทั้งดุลเลยอ่ะมาทั้งพวงองุ่นออร์แกนิกเลยอ่ะใช่ค่ะนะคะเป็นองุ่นมัสแคชมัสแคชนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยค่ะ NK ค่ะครับใครที่อยากจะดูแลเรื่องของร่างกายระบบภูมิคุ้มกันครับป่วยง่ายไม่สบายบ่อยหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ป่วยแล้วตัวนี้จะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นบูสต์ภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสารสำคัญอย่างเคอร์ซิตินจากสารสกัดภูคาวเนี่ยนะครับจะช่วยคุณเนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะครับฆ่าเซลล์ร้ายต่างๆที่อยู่ในร่างกายและป้องกันให้เซลล์ร้ายข้างนอกเนี่ยเข้ามาหาเรามันจะเป็นเชื้อโรคเชื้อไวรัสโรคนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยให้เราดียิ่งขึ้นนะครับคนที่เป็นเบาหวานโรคปอดรุมาตอยด์ขอทานไปแล้วบอกว่าครบคู่กับยาแพทย์สั่งมาเนี่ยดีมากนะคุณแม่ก็1กล่องเนี่ย NK มี60เม็ดนะคุณผู้ชมครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด1กล่องทานได้1เดือนกล่องละ 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ2กล่องโปรพิเศษจัดไปเลยเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะจ๊ะ0975784624ครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าซื้อครบ 2,000 ครับ NK ก็ดีคามิซันตรา BG หรือจะเป็นยาสีฟัน G Herbกี่บาท 2,000 ใช่ไหมคุณแม่ได้อะไรไปครับตุ๊กตาหมีไม่ใช่กับผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าค่ะครับตุ๊กตาเป็นทรงตุ๊กตาแหละตุ๊กตาน่ารักน่ารักไปนะคะอันนั้นก็ได้เนี่ยซื้อ NK ก็ได้2ผืนนะคะครับซื้อไปเลยคุณผู้ชมครับนี่เบอร์ด้านล่างคิวโค้ดด้านล่างติดต่อโปรนี้ถึงสิ้นปีของเมาส์มันกันต่างเท่านั้นนะครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ